สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้ก็มาขอกับปู่อู่เนาะมื้อนี้ปู่อู่ก็มีเมนูอาหารนะคะมาฝากคือเก่าพี่น้องเมนูกินกับข้าวสวยฮ้อนๆนะคะมื้อนี้จะเป็นเมนูผัดน้ำพริกเผาปลาหมึกพี่น้องมาหรือเอิ้นว่าผัดปลาหมึกน้ำพริกเผาจักอันไหนมาก่อนมาหลังผัดปลาหมึกน้ำพริกเผานะคะอ่ะมาเบิ่งว่ามีส่วนประกอบทั้งเนี่ยมีปลาหมึกนะคะปลาหมึกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผักต้นหอมนะคะขึ้นฉายนะคะขาดบ่ได้พี่น้องนี่น้ำพริกเผานะคะผสมน้ำร้อนนะคะนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันบกจับตัวเป็นก่อนเนาะแล้วก็มีกระเทียมนะคะพริกสดเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลผงชูรสนะคะน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวครบแล้วพี่น้องไปเฮาไปที่เตาเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยพี่น้องใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดกระเทียมให้ผัดกระเทียมให้หอมหอมตามภาษาบ้านเฮานะพี่น้องเนาะกันเว้าบ่มีไปเว้าภาษากลางรีบพ่นก่อนปุ๊บๆเดี๋ยวก็หลงเศร้าอีกเด้พี่น้องกระเทียมเหลืองแล้วใส่ยังแบบนี้นะคะใส่หมึกลงก่อนนะคะหมึกยังขาวอยู่ได้พี่น้องก่อนเดี๋ยวจะน้อยหมึกจะเปลี่ยนสีนะคะตู้ก็จะใส่นะคะน้ำพริกเผาลงไปพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอนนะคะน้ำพริกเผาเท่านี้แหละหอนพอดีปูเอาใส่ขวดมันพอดีน้ำพริกมันเบิดพอดีที่ได้นะคะนี่สีสันเหลิมมากอันนี้ก็จะเริ่มนะคะน้ำตาลนะคะใส่ลงไปน้ำมันหอยนะคะพริกสดนะคะใส่ลงไปเลยนิดหน่อยค่ะผงชูรสผงนัวห้าวนะคะบ่กินกับบ่ต้องใส่เด้อนะคะผู้ใดบ่กินนะคะผู้ใดกินก็ใส่คือปลาอู่นะคะกินก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยคัดง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวก็ปลาหมึกสุกแล้วก็เอาผักลงเลยนะคะแสบๆคนอยู่แตะซื้อๆกันยังแสบบ่ต้องห่วงว่าแสบซ้ําใดนะคะแสบแห้งนะคะใส่ผักลงไปพี่น้องต้นหอมนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะตู้ก็จะตักใส่จานเก่านี่ล่ะนะคะพอว่าจานเฮาล้างเฮาใส่ผักซื้อๆพี่น้องสะอาดคนค่ะคนเขาอู้มากผักหลายๆแต่ว่าใส่ผักหลายบางคนอาจจะพักใส่ผักน้อยนะคะผัดปลาหมึกน้ำพริกเขาแต่ว่าสำหรับปู่นี่มากินนะคะต้นหอมกับขึ้นฉายนี่มากแห้งนะคะก็เลยใส่ลงไปหลายๆเนี่ยสีแดงสีแสบนะคะเรียบร้อยแล้วได้เนี่ยซิมเบิงก่อนแบบนี้แซ่บจนเลี่ยสอกรับรองเขาเบิดจานแท้ๆแบบนี้เรียบร้อยได้พี่น้องนี่ผัดปลาหมึกน้ำพริกเผานะคะสูตรปู่พาเพลินพี่น้องน้ำพริกเผาแบบเยอะนะคะอาจสิไหลออกซะล่ะอันที่มันไหลหาดๆเนี่ยบ่แม่นหยังพี่น้องโต๊ะมันเอียงเรียบร้อยนะคะสำหรับปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาสูตรปู่พาเพื่อนพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะ
ำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของป้าอู่นะคะผู้ใดที่เข้ามากดแล้วป้าอู่ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเป็น FC กันนะคะและก็พอกันใหม่คลิปหน้านะคะป้าอู่จะมีเมนูอาหารเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย